สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนที่ป้อนมารายงานตัวกับรายการคิดสนุกวันนี้นะคะพี่ป้อนมาบุกโรงเรียนเพื่อที่จะมาสนุกกับเด็กๆในเกมดูใกล้ดูไกลดูให้ได้ว่านี่คือภาพอะไรเราจะมาดูภาพต่างๆในระยะที่แตกต่างกันค่ะเด็กๆคะจะรออะไรคะตามพี่ป้อนมาเลยตอนนี้นะคะพี่ฟอนอยู่ที่ห้องเรียนของเด็กๆที่โรงเรียนวันนี้พวกเราจะมาสนุกด้วยกันกับเกมที่มีชื่อว่าดูใกล้ดูใกล้ดูให้ได้ว่านี่คือภาพอะไรค่ะเด็กคะพวกเราจะได้ดูภาพทั้งหมด4ภาพด้วยกันแต่4ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันหมดเลยแต่ดูในระยะที่แตกต่างกันพอดูแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องคิดเชื่อมโยงกับข้อมูลที่อยู่ในหัวว่าสิ่งที่เด็กๆเห็นจะเป็นอะไรได้บ้างนะเด็กๆที่นี่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเราไปดูภาพกันแบบใกล้ๆภาพที่1ด้วยกันเลยค่ะอุ้ยสีฟ้าๆแบบนี้คิดถึงอะไรใครอยากตอบยกมือขึ้นข้าวกองคิดว่าเป็นปากกาครับคิดว่าเป็นทะเลครับไอ้กี่คิดว่าเป็นท้องฟ้าค่ะผมคิดว่าเป็นเมฆครับจะเป็นปากกาทะเลท้องฟ้าหรือเมฆแบบที่เด็กๆที่นี่คิดหรือเปล่าคะเด็กๆทางบ้านไม่ต้องรีบตอบนะคะเราไปดูภาพกันแบบไกลขึ้นอีกนิดนึงด้วยกันเลยค่ะอุ๊ยมันมีสีฟ้าแล้วก็มีสีฟ้าเข้มแล้วก็มีสีเหลืองแล้วก็มีสีเหลืองเข้มมันจะเป็นอะไรได้บ้างนะ1 2 3 4 5หนูคิดว่าเป็นสายลุงค่ะจูนคิดว่าเป็นแยมโลค่ะผมคิดว่าเป็นปากกาครับหนูคิดว่าเป็นทะเลค่ะเป็นความคิดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะแต่จะใช่หรือเปล่านะสายลุงแยมโลปากกาทะเลอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะเด็กๆ เราไปดูภาพกันแบบไกลขึ้นอีกนิดนึงภาพที่3ด้วยกันเลยค่ะอุ๊ยอะไรนะถ้าใครพร้อมแล้วอยากออกความเห็นยกมือคิดว่าเป็นสายลุงค่ะอีคิวคิดว่ามันเป็นปลาครับนวาคิดว่ามันเป็นมะเขือม่วงเตินคิดว่ามันเป็นแว่นตาครับจะเป็นสายลุง
ตามะเขือม่วงหรือว่าแว่นตาแบบที่เด็กๆโรงเรียนนี้คิดหรือเปล่านะอย่าเพิ่งรีบตอบค่ะเด็กๆเราไปดูภาพปริศนาภาพที่4ดูกันแบบไกลๆกันเลยค่ะคิดว่าเป็นแว่นตาครับกันเนอร์คิดว่าเป็นแว่นตาครับแองจี้คิดว่าเป็นแว่นตาค่ะกองทัพคิดว่าเป็นแว่นตาครับโอ้โหเด็กๆที่นี่ตอบว่าแว่นตากันหมดเลยแต่จะใช่หรือเปล่านะเด็กๆทางบ้านคะได้เวลาเขียนคำตอบไปพร้อมๆกันแล้วค่ะเด็กๆที่นี่เขียนคำตอบเลยคิดว่าเป็นอะไรนะและภาพปริศนาของพวกเราในวันนี้ก็คืออะไรคะเด็กๆแว่นตาโอ้โหเสียงดังฟังชัดและแว่นตาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวพวกเรามาดูความเชื่อมโยงของแต่ละภาพด้วยกันเลยค่ะเด็กๆดูนี่เราดูแบบใกล้มากเลยมันอยู่ตรงนี้สีฟ้าเนี่ยมันอยู่ตรงเงาสะท้อนของเลนแว่นแล้วพอเราดูไกลขึ้นมาหน่อยเราก็เริ่มเห็นกรอบของแว่นแต่ยังเห็นแค่ฝั่งเดียวเป็นโค้งๆใช่ไหมคะหลายคนที่มองอาจจะมองคิดว่าเป็นสายรุ้งหรือว่าเป็นแยมโลแต่พอเรามองไกลขึ้นมาอีกนิดนึงเราเริ่มเห็นตัวเชื่อมของเลนทั้งสองอันและพอมองไกลภาพที่4ชัดเจนเลยเห็นทั้งขาแว่นด้วยแล้วก็เห็นตัวเชื่อมแล้วก็เห็นแว่นกลมๆเต็มอันยากไหมคะวันนี้ Easy ครับนั่นสิคะไม่ยากเลยเด็กๆคะงั้นตอนนี้เนี่ยพี่ฟอนอยากชวนเด็กๆทุกๆคนเตรียมกระดาษกับดินสอขึ้นมาหยิบปากกากับกระดานขึ้นมาและเรามาวาดรูปแว่นตาไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่เส้นแรกกันเลยค่ะเราจะวาดวงกลมค่ะพยายามให้กลมที่สุดเท่าที่เด็กๆจะทำได้ขอวงกลมๆ2วงพอวาดวงกลมๆเสร็จแล้วแว่นตาของเราก็ต้องมีกรอบใช่ไหมคะใส่วงกลมเข้าไปทั้ง2วงกลมนี้เลยเราก็จะได้กรอบของแว่นตาค่ะเด็กๆมันก็คือความหนานั่นเองค่ะพอได้กรอบของแว่นตาแล้วขอตัวเชื่อมด้วยตัวเชื่อมเป็นเส้นโค้งๆเหมือนมีสะพานเชื่อม2เส้นค่ะเส้นโค้งๆเชื่อมกัน2อันแล้วก็ต้องมีขาแว่นตาขาทีละข้างนะโอเคขออีกข้างหนึ่งด้วยค่ะกะระยะให้ขายาวเท่าๆกันนะคะคือวิธีการวาดแว่นตาแบบง่ายๆค่ะเด็กๆขอดูผลงานหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆทางบ้านคะแว่นตาของพวกเราเนี่ยวาดไม่ยากเลยพี่ฟอนมีเกล็ดความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่จะทำให้ตาของเราแข็งแรงอยากรู้ไหมคะอยากเอาวางกระดาษลงได้เลยค่ะคราวนี้ดูตาพี่ฟอนดีๆนะคะเด็กๆเราสามารถบริหารดวงตาของเราได้เพียงแค่เรากรอกตาเป็นเลข8แบบนี้นะลองทำตามเร็วเป็นเลข8คิดว่าเป็นเลข8
่ะพี่บอลทำมือให้1 2 3มองตามมือพี่บอลพอเริ่มทำได้นะคะก็สลับด้านค่ะเด็กแล้วถ้าเด็กๆชินกับการทำเลข8อาจจะเปลี่ยนการกรอกตาเป็นรูปทรงอื่นๆก็ได้อาจจะเป็นวงกลมการกรอกตานะคะเด็กๆจะทำให้กล้ามเนื้อที่ตาของเราแข็งแรงค่ะเวลาที่มองอะไรไม่ชัดเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงก็จะมองอะไรได้ชัดขึ้นและอีกหนึ่งเทคนิคที่จะทำให้ตาของเราแข็งแรงคืออะไรรู้ไหมเหมือนชื่อเกมในวันนี้เลยชื่อเกมเราคือชื่ออะไรนะใช่เลยค่ะอ่ะยกมือเราขึ้นมามองมือเราก่อนค่ะแล้วก็เอามือเราลงแล้วมองสิ่งที่ไกลที่สุดแค่ดูใกล้ดูไกลปรับโฟกัสของตาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ตาของเราแข็งแรงได้แล้วค่ะโอ้โหยากไหมคะเด็กๆวิธีทำให้ตาของเราแข็งแรงดูแลดวงตาของเราดีๆก็จะทำให้เราไม่ต้องใส่แว่นตานะคะเด็กๆอย่าลืมกรอกตาเป็นประจำแล้วก็ลองโฟกัสใกล้ไกลเพื่อเป็นการบริหารตาค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการพวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่แน่นอนที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาทาง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4อย่าลืมกลับมาสนุกด้วยกันกับพี่ป้อนนะคะสวัสดีค่ะขอบุ้มคิดสนุกพร